มาอีกแล้วครับกำยำครับบิสมาร์เตอร์ครับไปก่อนเลยครับไปเก็บกำยำกันก่อนนะฮะแล้วก็เดี๋ยวไปแมลงด้วยรอบนี้ครับเจอกับที่ไม่มีภาษาฮะแล้วก็วางตัวซะโอ้โหบิสมาร์เตอร์ครับไม่ได้เก็บกำยำแน่นอนฮะตายก่อนแน่นอนครับน่าเสียดายเนี่ยครับบินไปก่อนเลยฮะส่วนแมลงของเราฮะก็น่าจะทำดาเมจได้ดีอยู่นะในรอบแรกครับโอเคฮะตายไปหนึ่งฮะมากัดโอเกอร์เมจัยต่อฮะโอเกอร์เมจัยก็ไม่น่าจะรอดเอิร์ธสปิริตก็น่าจะตายไปรอบนี้ฮะชนะไปครับอ่ะเมื่อกี้บิสมาร์เตอร์ฮะตายก่อนเลยครับเอาเสื้อกอกไปแล้วกันนะฮะเผื่อว่าเหตุการณ์ตะกี้จะได้ไม่มาเกิดขึ้นอีกโอเคครับบิสเฟนแบ็กมาฮะและฮันเตอร์ของเราครับตอนนี้ก็พร้อมแล้วนะฮะแต่ยังหนึ่งดาวอยู่เดี๋ยวไปเก็บกำยำกันก่อนนะฮะรอบนี้ครับเจอกับลีเจียนคอมมานเดอร์ฮะมีมนุษย์และก็เอิร์ธสปิริตยังหนึ่งดาวล้วนอยู่นะครับน่าจะมีโอกาสได้ฆ่าสักนิดหนึ่งละฮะตอนนี้ครับดูเอลไปเรียบร้อยฮะได้บัฟมาเสียได้ครับไปอยู่ที่ไทนี่ฮะและตอนนี้ครับดาเมจของเขาก็น่าจะหมดแล้วนะฮะไทนี่ของเราก็น่าจะตายแล้วเหมือนกันนะฮะโอเคครับให้กำยำสองตัวนี้เก็บคิวไปฮะรอบนี้ชนะไปครับเข้าสู่รอบที่3ครับเดี๋ยวผมจะทำทีมสำรองไว้หน่อยนะเผื่อว่ากำยำเราปั้นไม่เกิดจะได้ไปทางอื่นได้บ้างและตอนนี้ฮะวอริเออร์พร้อมฮะแมลงก็หยิบจิบบับไว้ก่อนแล้ววันนี้ครับกำยำไม่ได้มีทีมเราทีมเดียวนะฮะแต่ก็โอเคฮะไม่เยอะฝั่งเขาฮะบิสตันแบ็ก2ตัวครับมีสนับไฟมาตัวนึงฮะถ้าในเรื่องดาเมจตอนนี้ครับเราน่าจะแพ้ทางแหละเพราะว่าบิสตันแบ็กฮะกระจายขนรัวๆครับเนี่ยฮะแล้วใส่มา2ตัวครับตอนนี้เราเหลือแค่บิสตันแบ็กตัวสุดท้ายฮะได้มาแค่1คิวครับแพ้ไปไทนี่2ดาวครับจะไปวอริเออร์ดีไหมฮะเดี๋ยวอาจจะทำมาไว้ก่อนนะฮะไม่แน่ใจเหมือนกันเตรียมไว้หลายสายนะฮะยังไม่เลือกปีศาจตอนนี้ก็น่าไปนะเคออสไนท์กับเทเลเบทครับยังคงคิดไม่ออกฮะว่าจะขายอะไรดีงั้นขายแมลงไปตัวหนึ่งแล้วกันฮะออกมาเป็นบิสมาร์เตอร์อีกตัวหนึ่งโอเคฮะแล้วรอบนี้ครับเราอยู่กับฮันเตอร์ฮะฮันเตอร์3ไม่มีแท้งเลยกินนิ่มไปฮะรอบนี้ชนะครับอย่างแห้งครับไอเทมตอนนี้สุ่มใหม่โอเคฮะก็คงต้องเป็นผ้าคลุมแหละดีที่สุดละตอนนี้เดอะบิสเซนแบ็กฮะมาตัวที่2ครับอาบันดอนก็มาโอ้โหไปไหนดีวะเนี่ยมันไม่2ดาวเลยเพราะงั้นแล้วฮะเดี๋ยวลองขายแมลงไปแล้วก็บิสเซนแบ็กฮะเอาลงไปเป็น3ตัวกำยำเนาะต้นเกมฮะเก็บได้ก็เก็บไปก่อนนะไม่รู้ว่าจะได้ใช้หรือเปล่าฮะสำหรับภาษากำยำรอบนี้ฮะฝั่งเขาไม่มี2ดาวเลยนะครับดูเหมือนว่าจะได้3ตัวนี้เลยนะบิสแบ็กเรา2ตัวฮะสลัดขนรัวๆบิสด็อกเตอร์ตายไปแน่นอนครับแล้วก็โอเคไม่ใจสุดท้ายฮะวีเวอร์ชนะไปในรอบนี้ฮะโอเคครับกำยำคนเล่นไม่เยอะเท่าไหร่นะฮะวันนี้อาจจะได้เล่นเกิดอีกสักรอบนึงมาดูกันฮะแล้วแจ็คเกอร์น็อตก็มาครับโอ้โหขายอะไรดีวะเนี่ยว่าเคออสไนท์ก็คงจะไม่ได้เล่นแล้วแหละไปส่งปีศาจอะไรไม่เล่นไนท์ก็คงไม่เล่นนะฮะจะเอาฮันเตอร์แล้วก็วอริเออร์ตอนนี้ฮะมีเงิน19บาทครับปล่อยไปก่อนนะฮะรอบนี้ฮะเจอกับฮันเตอร์วิจิลันไลท์หัวใจครับลงมาเป็น4ตัวแล้วนะฮะไลท์ซิลเลอร์ครับมาแทงค์นะซึ่งเราก็น่าจะแพ้ทางฮะกำยำของเราฮะถึงแม้ว่าตอนนี้เลือดยังไม่เยอะฮะก็กว่าจะฆ่าเขาได้ก็นานพอสมควรฮะเทเลเบทแปลงร่างแล้วฝั่งเราตายไป1ฮะอีกตัวหนึ่งเรียบร้อยครับบีสมาสเตอร์เก็บเทเลเบทหน่อยสิฮะโอ้ไม่ได้ฮะแพ้ไปโอเคครับเข้าสู่รอบที่7ฮะผมว่าเดี๋ยวผมจะขึ้นเลเวลก่อนดีกว่านะเพราะว่าจะได้เอาจักลงไปเลยอย่างน้อยๆฮะตัวเราเยอะกว่าก็มีโอกาสที่จะฆ่าศัตรูได้ง่ายกว่านะฮะอ่ะมาลองดูกันฮะเอามาเก็บสแต็กนี่แหละแล้วรอบนี้ฮะเจอกับไร้หัวใจครับมีวิจิลันสามตัวอยู่นะฮะฝั่งเรา4ตัวก็มีโอกาสที่จะเก็บหมดได้นะอ่ะมาลองดูกันฮะดูเหมือนว่าฝั่งเขาจะไม่มีแทงฮะรู้หน้าตายไปครับชาโดว์ดิมอนนะฮะสองดาวฆ่ายากหน่อยนะแล้วเขาเองก็มาสกิลใส่บิสมาร์เตอร์ครับบิสมาร์เตอร์เรา1ดาวอยู่ฮะโอ้โหเกือบตายแล้วฮะตอนนี้ก็ดาวเลเซอร์ตัวสุดท้ายครับเรียบร้อยฮะได้มา3คิวมากันต่อครับไม่ได้สุ่มตัวไม่ได้อะไรเลยนะตอนนี้เก็บเงินได้30แล้วนะฮะเดี๋ยวจะเริ่มสุ่มละรอบนี้ฮะเจอกับฮันเตอร์วิจิลันไลท์หัวใจฮะแล้วก็มีลีเจียนคอมมานเดอร์ด้วยนะฮะโอ้โหฝั่งเขานี่แบบว่าไร้แท้งเลยดาเมจล้วนๆเลยนะฮะแต่ฝั่งเราครับไม่มี2ดาวเลยเหมือนกันฮะแพ้ไปครับไลท์เทมในรอบนี้ฮะโอ้โหไม่สวยเลยแล้วก็ไม่มีอะไรเลยอ่ะโอ้ยแห้งมากๆอ่ะดีสุดก็คงจะเป็นรองเท้าเด้งมานานเนี่ยแหละ
แล้วก็มาถึงเวลาที่เราจะต้องสุ่มตัวทำ2ดาวกันนิดนึงฮะมาแล้วครับบิสมาสเตอร์ครับไปกันต่อฮะดาวเรนเจอร์ฮะหยิบมาไว้ก่อนอ่ะไปกันต่อครับแรปไฟกับจักเกอร์น็อตนะฮะแต่ผมจะยังไม่ไปฟูลแล้วกันนะให้วิสันแบ็กฮะทำดาเมจไปก่อนนะลงสแนปไฟไปตอนนี้ฆ่าไม่ได้แน่นอนครับถึงจะไปฟูลก็ไม่ได้ช่วยอะไรมากมายฮะรอบนี้เจอกับมังกรแอสซัสซิฟังเขาเลยว่าฮะแต่1ดาวเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยนะครับมี2ดาวตัวเดียวก็คือ Queen of Pain ดูเหมือนว่าจะสู้ง่ายอยู่ฮะแต่จะไม่ง่ายเลยถ้าโดนไฟแบบนี้ฮะหายหัวหายหัวหายหัวฮะและไฟเนี่ยทำดาเมจตามแม็กซ์ HP นะฮะโอ้โหแพ้เลยมาดูกันที่อันเดอร์ลอร์ดของเราครับรอบนี้ฮะเราเจอกับกำยำนะซึ่งเราก็เล่นกำยำเหมือนกันนะฮะถ้าเราหยิบฮอปเก้นครับมาเคาน์เตอร์กำยำก็ได้นะเอนโดก็มาซัพพอร์ตในเรื่องของการฮิลฮะว่าผมเลือกมาซัพพอร์ตดีกว่าเพราะดูแล้วฮะฝั่งนั้นก็ไม่ได้กำยำล้วนแบบเรานะฮะแล้วเดี๋ยวในรอบนี้ฮะเรามาสุ่มกันต่อครับผมอยากให้วิสแบ็กฮะขึ้น2ดาวเราจะได้เอาสแนปไฟลงไปอ่ะแล้วก็มาเลยครับจักเกิลนอตฮะ2ตัวเลยไปกันต่อฮะไม่มีได้ดาวเรนเจอร์มาอีกตัวนึงฮะและรอบนี้ครับเราเจอกับวอลล็อกโทฮามีลีเจียนคอมมานเดอร์ครับทีมนี้น่าจะเน้นยืนเน้นฮิลนะฮะลีเจียนนี่ก็มาทำภาษาสายโลหิตได้นะแต่ไม่มีปีศาจอาจจะตีเบาหน่อยและจะเริ่มดวลฮะไม่เข้าเลยครับจนฝั่งเราฮะจะฆ่าเขาได้แทนแล้วนะฮะเรียบร้อยครับลีเจียนฮะไปกันต่อครับวอลล็อกก็ตัวใหญ่ขึ้นมานะฮะแต่วอลล็อกไม่มีดาเมจฝั่งเรามีเอ็นโดฮิลฮิลก็ไม่ทันฮะจักรนอตตายไปก่อนวิสมาเตอร์ก็กำลังจะตามไปโอ้โหวอลล็อกฮิลตัวเองฮะอีกนิดนึงครับฆ่าเขาก่อนเรียบร้อยไปฮะตอนนี้ก็เหลือแต่วิสแบ็กฮะโอ้โหเย็นตั้งนานยังไม่ตายเลยตัว1ดาวชนะไปครับเข้าสู่รอบ11ครับมาแล้วฮะฟูกำยำและหลังจากนี้ก็อาจจะไม่สุ่มเท่าไหร่แล้วนะเดี๋ยวไปลงเลเวลฮะเพราะว่าไม่มีตัวไหนวีแววขึ้น3ดาวเลยเราอาจจะต้องเร่งทำฮันเตอร์ฮะให้กับวิสมาสเตอร์ครับเก็บคิวไปรอบนี้ฮะเจอกับฮันเตอร์วิจิแลนท์ฮัมบีร้ายหัวใจดูเหมือนว่าจะพยายามไปร้ายหัวใจขั้น2นะฮะแต่ตัวดาเมจหลักๆของเขาฮะยังปั้นไม่ขึ้นเท่าไหร่ฮะ1ดาวเขายังเยอะอยู่รอบนี้ก็อาจจะสู้ง่ายหน่อยนะฮะเทเลเบทแปลงร่างมาก็เรียบร้อยครับยังไม่ทันได้ฆ่าใครเลยฮะแล้วก็ตายไปดันไปถึงวิลเลนเจอร์กับดาวเลนเจอร์แล้วฮะรอบนี้ชนะไปครับเข้าสู่รอบที่12ฮะเดี๋ยวผมไปเลเวล5แล้วกันนะฮะแล้วก็เอาสแนปไฟลงไปตัวหนึ่งฮันเตอร์เดี๋ยวค่อยทำในเลเวลต่อไปนะรอบนี้เจอกับเฮี้ยมโหดฮะทีมนี้ก็อาจจะมาเป็นทีมที่เคาน์เตอร์เราได้เหมือนกันนะถ้าเขาไปทางฟูเฮี้ยมโหดแล้วก็ยืนนานๆเนี่ยฝั่งเราฮะมันจะตีไม่เข้าเลยมีแต่เลือดนะดูเหมือนว่าตอนนี้ฮะเขายังไม่ไปฟูเฮี้ยมโหดเท่าไหร่ฮะอาจจะพอสู้ได้อยู่แต่เราก็หวั่นๆฮะในเรื่องของโอเกอร์มาจ่ายฮะที่2ดาวแล้วมี2ตัวตอนนี้ก็ยักษ์ใหญ่ขึ้นมาโอ้โหตีอย่างแรงเลยดูเหมือนว่าฝั่งเราจะสู้ไม่ไหวนะครับดาเมจไม่ถึงฮะมีแต่กำยำอย่างเดียวเลยแพ้ไปในรอบนี้ฮะมาอีกแล้วครับหมวกฮันเตอร์ฮะพลาดไม่ได้เลยของแบบนี้ถ้าเราได้2ใบนี่ฮันโต้ฮันเตอร์นี่ไม่ต้องหาแล้วนะฮะรอบที่13ฮะขายตัวดองกันหน่อยครับว่าเดี๋ยวผมจะเก็บไว้แค่ดาวเรนเจอร์นะทำแค่ประสาทรักหัวใจคู่กับพัทนะฮะแล้วก็จะทำประสาทนักรบให้กับจักรนอตด้วยเพราะเหมือนเดิมฮะเดี๋ยวเราจะเอาหมวกฮันเตอร์ให้จักรนอตไปจะได้เอามาช่วยดาเมจบิสมาสเตอร์ได้ฮะแล้วรอบนี้ฮะเจอกับฮันเตอร์วิจิแลนท์ฮะแล้วก็มีรักหัวใจจากทีมแล้วฮะดูเหมือนว่าจะไปฟูวิจิแลนแล้วนะฮะโอ้โหคงแทงอะไรไม่ต้องมีเลยนะฮะเขายิงยักษ์อย่างเดียวเลยมาลองดูฮะว่าเราจะยืนไหวไหมนะเอ็นโดนี่ก็สกิลบ่อยฮะตายไปก่อนส่วนฝั่งเขาฮะตัวเหลือน้อยแล้วนะฮะแต่ฝั่งเราครับเฮดพีเหลือน้อยกว่าต้องรอลุ้นจักรนอตครับจะไหวไหมฮะอีกนิดเดียวฮะใกล้จะตายแล้วครับดาวเรนเจอร์ของเราฮะก็ใกล้จะตายแล้วเหมือนกันฮะโอเคครับตัวสุดท้ายของเขาเรียบร้อยไปฮะเกือบแพ้ไปมากันต่อครับตอนนี้อยากลงไทนี่มากเลยไทนี่2ดาวแต่เอาลงไม่ได้ฮะซึ่งถ้าเอาลงไปก็ได้ประสานนักรบมาขั้นหนึ่งด้วยแล้วก็ได้สตันด้วยนะตอนนี้ครับพัดดึงมาฮะเป็นวินแลนเจอร์ฮะไม่มีคนฆ่าครับวิสมาสเตอร์ของเราฮะก็ไปจอดด้านหลังของศัตรูฮะมีมะม่วงออกมาทีแบบนี้นึกว่าเล่นเวทนะเนี่ยโอเคฮะรอบนี้ชนะไปมา
ต่อกันครับตอนนี้ก็ลงแต่เวลฮะอยากเอาไทนี่ลงไปรอบนี้เจอกับแอสซัสซินฮะเลเวล7แล้วนะฮะแต่แอสซัสซินยังไม่ครบ6นะแล้วลงไวเปอร์มา2ตัวแบบนี้ฮะโดนปิดภาษาแน่นอนนะฮะกำยำของเราอาจจะแพ้ทางไวเปอร์นะแล้วก็แล้วไฟฮะยิงไฟลงมาโดนกันไปค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวครับแนวหน้าของเราดีหายไปหมดแล้วฮะเหลือแค่แจ็คก็น็อตตัวเดียวฮะที่พึ่งได้ซึ่งก็ไม่ไหวฮะโดนลุมขนาดนี้ฮะไม่น่าจะรอดฮะเอ็นโดของเราฮะก็HPเหลือครึ่งเดียวฮะมีเวลามาได้อีกนิดนึงนะแต่ฝั่งเขาครับไม่มีดาเมจแล้วฮะมีแต่สแนปไฟครับซึ่งเอ็นโดเนี่ยน่าจะฮิลทันนะฮะเพราะว่าจุนของเขาก็เป็นสายซับนะถ้าเป็นแทงจ๋าเนี่ยมันจะโหดกว่านี้ฮะและตอนนี้ครับสแตทพิทของเอ็นโดฮะเหยียบ5แล้วทั้ง2คนเลยนะฮะนี่คือสแตทพิทสูงสุดของเอ็นโดนะไฟตอนนี้ก็ตายไปฮะเหลือแค่จุนกับเอ็นโดฮะเอ็นโดนี่ฮิลตัวเองได้ส่วนจุนฮะลดไปเรื่อยๆเรียบร้อยครับชนะไปเพราะเอ็นโดฮะเข้าสู่รอบที่16ฮะไปกันได้แล้วฮะเลเวล7ครับโอเคฮะได้ประสานนักรบมาขั้นหนึ่งครับรอบนี้ครับเราเจอกับกำยำฮะมีนักรบขั้นหนึ่งแล้วก็มังกรแล้วด้วยใส่มาเป็นจุนสายซับฮะฝั่งเราก็เอ็นโดสายซับฮะจุนสายซับนี่ก็ฮิลได้นะแต่ไม่ได้ฮิลดีเท่าเอ็นโดฮะแต่ทีมของผมฮะน่าจะแพ้ทางสแนปไฟเนี่ยแหละฮะติดไฟกันไปลดเลือดตามแมคเคทีฮะแล้วก็หายไปเพียบเลยครับเลือดโอ้ดูเหมือนว่าจะไม่ไหวนะฮะตอนนี้เรามีจักรนอนฮะกับดาวเรนเจอร์ครับและเอ็นโนของเราฮะก็ยังไม่ตายครับยังพอที่จะยื้อชีวิตจักรนอนไว้ได้อยู่นะฮะเรียบร้อยครับวิตเทนแบ็กของเขาตายไปจักรนอนของเขากับของเราฮะโอ้โหไม่ไหวฮะแพ้ไปในรอบนี้ครับเดี๋ยวก็ลองดูนะว่ากำยำของเราฮะเก็บไป 48.50 คิวครับบวกเลือดมา 1,400 ก็พอใช้ได้อยู่ฮะแม่สุ่มหาบวกฮันเตอร์ครับไม่มาเลยโอเคฮะเอาเป็นหน้ากากดูดเลือดแล้วกันเหมือนเดิมฮะเสาฮิวของเรา ไม่น่าจะไหวฮะสแนปไฟยัง1ดาวอยู่นะให้ไทนี่แล้วกันนะฮะซึ่งในตอนนี้ฮะคิดว่าอาจจะไปทางฟูลฮันเตอร์เพราะว่าเราเจอกับทีมเหี้ยมโหดฮะแนวหน้าของเราครับและแน่นอนฮะโดนลดพลังโจมตีครับเพราะงั้นแล้วฮะสิ่งที่แก้ทางภาษาเหี้ยมโหดที่ดีที่สุดก็คือฮันเตอร์โดยเน้นตัวที่ตีระยะไกลนะฮะอย่างดาวเรนเจอร์อย่างวีเรนเจอร์เนี่ยใช้ได้เลยแต่จะได้ทำหรือเปล่าฮะตอนนี้เหลือ3ตัวสุดท้ายครับผมลงเป็นฟูลฮันเตอร์ก็ได้นะซึ่งมันก็จะลงตัวพอดีฮะแต่เดี๋ยวดูก่อนละกันว่าขึ้นดาวได้ไหมรอบนี้ฮะเราเจอกับ Hunter Vigilant ฮะมีไร้หัวใจทีมของเขาฮะดูเหมือนว่าจะพยายามไปทางฟูไร้หัวใจนะฮะลงมาปานเบิร์ดเลยซึ่งมันก็แก้ทางกำยำของเราได้ระดับนึงอะแต่ดูเหมือนว่าฝั่งเขาฮะจะเจาะง่ายไปนิดนึงฮะไปถึงตัวแนวหลังง่ายไปหน่อยฮะแขนของเขายังไม่หนานะฮะรอบนี้ครับก็เลยชนะไปนะมาแล้วครับดิสรัปเตอร์ฮะว่าผมไปเล่นสแนปไฟดีกว่าขี้เกียจทำมังกรและเทเลเบตไม่มีปีศาจฮะปั้นไปก็ไม่ขึ้นฮันเตอร์ตัวอื่นก็ยังพอมีอยู่ฮะถ้าจะเล่นก็อาจจะพอหาได้อยู่รอบนี้ครับเราเจอกับเพี้ยมโหดไร้หัวใจฮะทีมนี้แหละฮะที่เป็นฟูเพี้ยมโหดแนวหน้าของเราฮะโดนดีบัฟลดพลังโจมตีแน่นอนฮะความหวังก็อาจจะอยู่ที่ดาวเรนเจอร์แต่ดาวเรนเจอร์ก็โดนทุบไปกลางวงฮะเรียบร้อยเลยฮะโดนดีบัฟกันทั่วหน้าเป็นก็โชคดีหน่อยฮะที่เกมนี้เราหยิบเอ็นโนมาเป็นสายฮิลแล้วทำให้ฝั่งเราฮะก็พอจะยืนได้อยู่ส่วนฝั่งเขาฮะดูเหมือนว่าฮิลจะไม่พอนะฮะเรียบร้อยครับชนะไปฮะเข้าสู่รอบที่19ฮะไปเลเวล8กันดีกว่าฮะเดี๋ยวสุ่มหาองค์หาแอคหาดิสรัปเตอร์ฮะให้เป็น2ดาวแล้วรอบนี้ฮะเราเจอกับแอสซัสซินฟูลแล้วฮะไวเปอร์ก็3ดาวครับโอ้โหซึ่งทำให้อาจจะต้องคิดใหม่นะถ้าเราจะไปทางฟูลฮันเตอร์เนี่ยโดนแอสซัสซินเก็บเรียบแน่นอนฮะแต่แอสซัสซินแบบนี้อาจจะต้องเน้นทำจังหวะฮะอ่ะเดี๋ยวรอดูกันตอนนี้ครับไวเปอร์ฮะตีไม่เข้าเลยฮะไวเปอร์3ดาวมาสเตอร์ของเราก็ตายแล้วฮะเหลือแต่แจ็คเกอร์นอตครับเนี่ยฮะตัวที่หวังพึ่งได้เวลาสู้กับแอสซัสซินก็คือนักรบเนี่ยแหละฮะแต่ก็ไม่น่าจะไหวฮะไวเปอร์ครับปิดโบนัสปิดตัวไปแพ้ไปในรอบนี้ฮะเข้าสู่รอบที่20ฮะไทฮันเตอร์มาครับ3ตัวสุดท้ายเราไปทางนักรบเลยก็ได้นะจะเป็นฟูลนักรบแล้วก็กำยำเพื่อที่จะมาแก้ทางแอสซัสซินนะโดยการให้จักแบกครับอ่ะเดี๋ยวลองดูกันฮะตรงนี้ก็ลังเลอยู่อ่ะมันจะมีเหี้ยมโหด2ทีมฮะซึ่งเราก็ต้องการฮันเตอร์แนวหลังมาโจมตีฮะเนี่ยฮะความปวดหัวของอันเดอร์ลอร์ดฮะแก้ทางทีมนู้นได้ก็มาเจอทีมนี้ก็แพ้ทางอะไรเงี้ยแล้วรอบนี้ฮะเจอกับกำยำฮะมีมังกรนักรบแล้วก็เครื่องแกนเจอทีมนี้ก็แพ้มาตลอดฮะ2รอบรอบนี้ฮะจะเอาคืนได้ไหมตอนนี้เรามีหน้ากากดูดเลือดแล้วนะแล้วก็ดิสรัปเตอร์ก็มีแล้วด้วยแต่ไม่มีภาษาวอลล็อกฮะจะฮิลตัวเองไม่ได้นะสำหรับดิสรัปเตอร์เขาก็พ่นไฟแล้วฮะสแนปไฟซ
ึ่งก็ไม่โดนจักรนอนฮะดันยาวไปครับบิสมาสเตอร์1ดาวของเราก็ยังอยู่นะฮะแต่ก็ไม่น่าจะมีดาเมจเท่าไหร่ฮะบิสมาสเตอร์วางพื้นอีกรอบนึงนะแล้วก็น่าจะเป็นรอบสุดท้ายฮะตอนนี้ไทนี่ตายแล้วครับไปต่อกันที่ดิสซัปเตอร์ฮะเรียบร้อยฮะหน้ากากดูดเลือดของเราอยู่ที่ไทนี่นะตอนนี้ตัวแบกก็อาจจะอยู่ที่จักรนอนนะฮะตัวสุดท้ายแล้วครับเจอกับจักรนอนฝั่งขาฝั่งเรามีประสานฮันเตอร์นะทำให้มีโอกาสโจมตีได้รวดเร็วกว่านะครับและดาวเรนเจอร์ก็ยังไม่ตายฮะรอบนี้ชนะภัยครับอยากจะบอกว่าตอนนี้ฮะบิสมาสเตอร์ยังไม่มีไอเทมเลยเลือกเป็นมูนชาร์ดหรือซินเวอร์เอ็ดดีฮะว่าผมอยากได้สถานะปิดโบนัสติดตัวเลือกเป็นซินเวอร์เอ็ดละกันนะถึงแม้ว่าความเร็วในการโจมตีมันจะน้อยกว่านะฮะแต่บางทีเร็วอย่างเดียวก็ไม่ช่วยอะไรนะครับอ่ะโอ้โหแอคมาล้วนเลยครับแอคมาแบบนี้ฮะดิสซัปเตอร์จะเอาไว้ไหมหรือว่าจะไปฮันเตอร์ต่อดีอ่ะตอนนี้ฮะเดี๋ยวเอาไทนี่ขายไปก่อนละกันนะครับส่วนแอคอะไรเนี่ยก็เดี๋ยวมาดึงตอนจบการต่อสู้ละตอนนี้ฮะเจอกับเพี้ยมโหดโทรวอลล็อกครับแล้วก็มีลีเจียนคอมมานเดอร์ฮะแต่ไม่มีปีศาจนะเวลาเขาดูเอลเนี่ยก็จะเบาบางมากๆนะฮะแล้วก็เปิดดูเอลฮะชนะไปครับจัคเกอร์นอร์ทฮะได้บัฟมาไอซิลเลอร์ของเขาฮะก็ยัง1ดาวอยู่นะฮะแต่ทางทีมของเรายังไม่ได้มากนะและที่ผมเลือกซิลเอ็ดให้กับบิสมาสเตอร์เนี่ยก็เอามาแก้ทางประสานสายโลหิตได้ด้วยนะค่อนข้างมีประโยชน์เลยทีเดียวซึ่งตอนนี้ฮะจะเห็นว่าตรงกลางเนี่ยตีกันไม่ค่อยเข้าเลยฮะแต่แจ็คเกอร์นอนฮะหมุนยาวไปครับทางขวาเนี่ยฮะหลุดแล้วครับชนะไปในรอบนี้ฮะตอนนี้ฮะตัวเต็มมากเลยฮะมันต้องตัดสินใจเลยครับว่าฮันเตอร์คงไม่ไปฟูนะสองตัวสุดท้ายฮะยังคิดไม่ออกครับว่าจะเอาอะไรดีตอนนี้เอาแอคลงไปก่อนนะฮะเดี๋ยวต้องดูกันอีกทีฮะว่าตัวไหนจะมาบ้างนะรอบนี้ฮะเจอกับเพี้ยมโหดครับมีสายโลหิตเป็นโอเคไม่ใจ2ตัวฮะแล้วก็วอลล็อกฮะเพี้ยมโหดของเขาครับก็ดูเหมือนว่าจะเป็นแบบฟูนะฮะแนวหน้าของเราน่าจะตีไม่เข้าแหละแต่ที่เข้าจริงๆจังๆเนี่ยคือสกิลของบิตเติ้ลแบ็กฮะกระจายขนวนไปฮะทีมเลดเกมก็น่าจะพอสู้ได้อยู่นะสำหรับเพี้ยมโหดฮะขอแค่มีเอนโดฮิลแล้วก็เดี๋ยวจะหาประสานวอลล็อกมาอีกสักขั้นหนึ่งนะฮะหรือไม่ก็ไปขั้น2เลยฮะตอนนี้เหลือ3ที่พอดีฮะรอบนี้ครับสู้ไม่ไหวฮะโดนเพี้ยมโหดดีบัฟมาพลังโจมตีดีลดรัวๆแพ้ไปในรอบนี้ฮะรอบที่13ฮะผมว่าผมได้แนวคิดอย่างนึงคือเดี๋ยวเอาเนโครเลยฮะไปแทนดาวเรนเจอร์ได้ภาษาไล่หัวใจยังอยู่นะแล้วถ้าเมดูซ่ามาเมื่อไหร่ฮะฮันเตอร์ตัวสุดท้ายของเราฮะก็คือตัวนั้นแหละหรือว่าเราอาจจะทำวิลเลนเจอร์เนี่ยแก้ขัดไปก่อนเพราะว่ายังไงก็ดีกว่าดาวเรนเจอร์ฮะรอบนี้ฮะเจอกับลีเจียนมีเฮี้ยมโหดแล้วก็วอลล็อกฮะไทฮันเตอร์เขา2ดาวแล้วครับฝั่งผมยัง1ตัวอยู่เลยฮะหาไม่เจอฮะเดิมฮะลีเจียนมาเปิดดูเอลฮะแต่ก็ไม่มีดาเมจครับไทฮันเตอร์สตาร์ทไปรอบตัวฮะเรียกได้ว่าโดนไปเกือบทุกคนเลยฮะและดาเมจของเราฮะตอนนี้ก็ต้องไปหวังพึ่งตัวที่ยิงฟรีๆอยู่ด้านหลังนะนั่นคือดาวเรนเจอร์ฮะโอ้ก็ไม่ใจฮะตัวใหญ่ขึ้นมาแล้วครับบิสมาสเตอร์ของเราก็ยังติดอยู่กระจุนฮะไปตีโอ้ก็ไม่ใจไม่ได้ฮะก็รู้สึกว่าจะโดนผลของบิสแบ็กตายไปนะฮะวอลล็อกคิวขึ้นมาครับแต่ไม่ทันฮะเรียบร้อยครับแอดสับหัวแล้ววอลล็อกตัวใหญ่เบลเลอร์เลยฮะแต่ดูเหมือนว่าก็ไม่ได้น่ากลัวอะไรนะฮะอาจจะตีแรงหน่อยฮะรอบนี้เราก็ชนะไปครับและเวลาดึงตัวเนี่ยเหลือน้อยมากๆเลยฮะต้องขายสักนิดนึงก่อนแล้วก็ดึงมาวางอีกยังไม่ได้ส่งฟรีอีกบิสมาสเตอร์ฮะ2ดาว2ตัวแล้วอู้เนี่ยแหละฮะที่ต้องการครับเมดูซ่าฮะไปครับตามแผนเราฮะเอาเดโคลงไปทำไรหัวใจกับวอลล็อกขั้นหนึ่งฮะแล้วก็เมดูซ่ามาทำฮันเตอร์ฮะแล้วเดี๋ยวเราจะเอาไทฮันเตอร์เนี่ยไปแทนไทนี่นะซึ่งรอ2ดาวก่อนหรือไม่ก็ไม่ต้องแทนก็ได้ฮะใส่ไปเลย2สตันรอบนี้ฮะเราเจอกับฮันเตอร์วิจิลันไลท์หัวใจครับมีไทฮันเตอร์ฮะห้อยอยู่หลังสุดนู่นเลยเป็นไทฮันเตอร์2ดาวนะแล้วก็ไลท์หัวใจของเขาฮะเป็นฟูแล้วด้วยครับ6ตัวเลยฮะโอ้โหดูฮะว่ายืนไหวหรือเปล่าครับเมดูซ่าไลน์สกิลฮะแข่งกันไปนิดหน่อยฮะฝั่งซ้ายนี่ก็โดนสกิลของดิสซัปเตอร์ฮะแต่บิสมาสเตอร์ของเราครับไม่ไหวแล้วครับเนี่ยฮะทีมฟูไร้หัวใจนะฮะอาจจะไม่ต้องทำบอยก็ได้นะสำหรับใครที่อยากจะแก้ทางกำยำนะถ้าเลือดไม่เยอะจริงก็เอาเป็นฟูไร้หัวใจเนี่ยฮะแก้ทางกำยำพอได้อยู่เรียบร้อยฮะแพ้ไปไม่ไหวฮะเขายิงแรงมากมากเลยนะครับไอเทมรอบนี้ครับผมว่าเดี๋ยวผมจะหยิบบัตเตอร์ไฟล์ฮะมาให้เมดูซ่าแล้วกันบอกตรงๆเลยว่าไม่กล้ากดสุ่มใหม่ฮะกลัวของมันเละกว่าเดิม
รอบที่5เจอกับเพี้ยมโหดนะมีลีเจนคอมมานเดอร์แล้วก็วอลล็อกกับผสานโทฮะมีไททันเตอร์มาหน้าสุดเลยครับน่าจะโดนสตันกันไปรอบตัวไททันเตอร์ฮะโอ้โหแต่ดิสเตอร์ฮะวางพื้นไปซะก่อนแล้วเมดูซ่าไล่สกิลฮะโดนสตันไปแล้วด้านล่างนี่ก็แข็งไปเรียบร้อยเลยฮะก็ไม่ใจของเขาฮะโดนปิดบอลนัดปิดตัวไปก็น่าจะตายนะฮะโรแบกคนอื่นฮะก็น่าจะเป็นไลท์ซิลเลอร์ฮะซึ่งไม่มีอะไรครับตอนนี้โดนใบ้ไปเรียบร้อยฮะตายไปวอลล็อกโตเต็มที่แล้วฮะตอนนี้ก็ฝั่งเราเหลือบานเบอร์เลยครับรอบนี้ฮะชนะไปแน่นอนฮะเข้าสู่รอบที่16ฮะสำหรับตัวสุดท้ายครับผมว่าวอยเนี่ยเป็นอะไรที่น่าเล่นอยู่เหมือนกันนะเพราะว่าเราเจอกับแอสซัสซินใช่ไหมอาจจะเอาเฟสเลดวอยนี่แหละฮะมาสร้างโคโนฮะทำให้เขาไม่สามารถโจมตีได้ชั่วคราวซึ่งโคโนของวอยเนี่ยมันใหญ่กว่าไทนี่นะถ้าเราปั้นไทเตอร์ได้ก็ไปแทนไทนี่และเดี๋ยวเราไปลงวอยกันเป็นตัวสุดท้ายฮะน่าจะเวิร์กกว่าพูดถึงแอสซัสซินฮะแอสซัสซินก็มาครับรอบนี้ฮะเจอกับฟูแอสซินฮะมีบังกรแล้วก็กำยำฮะสลักดูเหมือนว่าจะใส่แมกเนตด้วยนะฮะเนี่ยครับตัวสตันเราไม่มีฮะสู้ไม่ไหวนะฮะไม่มีตัวหยุดเลยมีเมดูซ่าหยุดฮะก็ช่วยได้นิดหน่อยกับเพื่อนของเราฮะก็ตายไปเยอะแล้วนะฮะจังหวะนี้ต้องการไททันเตอร์2ดาวครับมาช่วยพลิกเกมหน่อยรอบนี้ฮะไม่ไหวครับกำยำอย่างเดียวสู้ไม่ได้นะเล่นมาเกือบจะจบเกมละเพิ่งจะ2ดาวครับพัดอ่ะเฟสและกอยฮะมาอีกแล้วครับโอเคจัดไปฮะรอบนี้ฮะเราเจอกับฟูเฮียมโหดครับแล้วก็มีวอลล็อกกับไลท์หัวใจขั้น2นะอ่ะมาถึงฮะวางพื้นไปฮะดิสเตอร์ของเราฮะก็โดนลุมตายไปครับไม่รอดฮะเดซิซ่าไล่สกิลแล้วฮะบอกเลยว่าจับได้เยอะมากๆเลยครับแข็งไปบานเบิดเลยแต่ก็ดูเหมือนว่าจะแพ้ทางเฮียมโหดอยู่ดีฮะดาเมจนี่โดนลดไปเยอะอยู่อาจจะต้องหวังพึ่งแอคฮะในตอนที่ศัตรูเลือดน้อยแบบนี้แหละฮะโอเคฮะตัวเข้มโหดของเขาครับเหลือน้อยแล้วฮะเหลือแค่โอเคเมจายฮะซึ่งติดอยู่กับแอคนะตอนนี้ครับบิสมาสเตอร์โอ้โหไม่ไหวครับแพ้ไปฮะนี่เป็นพาวเวอร์ลอร์ดครับจริงๆเอามาแก้ทางเข้มโหดได้นะฮะแต่เราเจอกับแอสซัสซินด้วยเนี่ยสิมันต้องแก้ทางทั้ง2ทีมเลยอ่ะวอยฮะผมว่าน่าจะเป็นตัวเลือกที่ค่อนข้างบาลานซ์ที่สุดละรอบนี้ฮะเราเจอกับแอสซัสซินฮะมังกรไททันเตอร์เราก็ยังไม่ลงนะวอยเราก็ยังไม่ลงฮะเรียกได้ว่าไม่มีอะไรเลยดีกว่าน่าจะสู้ไม่ไหวแน่ๆฮะสแนปไฟก็พ่นไฟลงมาตรงเลยโอ้โหหายหวบเลยครับเฮดพีก็ดูเหมือนว่าฝั่งเขาฮะจะติดสกิลของเมดูซ่าไปนิดหน่อยนะแล้วก็ตายไปครับตอนนี้ฮะจักเกิลนอตของเราก็ตายครับบีทมาสเตอร์ของเราก็ไม่น่าจะรอดฮะโอ้โหแอคของเราฮะเลือดก็นิดหน่อยเหลือแค่ไวเปอร์ตัวสุดท้ายฮะ3ดาวด้วยไม่น่าจะไหวเลยฮะรอบนี้ก็แพ้ไปนะแต่ถ้ามีไททันเตอร์เนี่ยเกมอาจจะดีกว่านี้นะฮะดูสิครับตอนนี้ไม่มีไททันเตอร์นะฮะไวเปอร์เลือดเหลือแค่นี้ละเล่นกำยำฮะมันก็ต้องมีฮาร์ดครับเนี่ยฮะหัวใจเอาให้แอคดีกว่านะว่าจักเกอร์นอตนี่ใส่หมวกฮันเตอร์อยู่ว่าดาเมจก็ดีอยู่นะฮะตอนนี้ก็เหลือ4ทีมสุดท้ายครับไปฮะไป10เลยดีไหมเดี๋ยวลองสุ่มฟรีกันนิดนึงโอ้โหโลรีดมาทำไม3ตัวไม่เล่นเดี๋ยวลองเอาบิสมาสเตอร์2ดาวไปก่อนนะฮะอ้าววอย2ดาวโอเคฮะไปเลยแต้มตอนนี้17แต้มฮะบางทีก็แพ้พวกภาพหายไปเลยก็มีนะฮะเพราะงั้นแล้วครับลองสุ่มไปก่อนเดี๋ยวจักกะนอตฮะไม่ขึ้นแน่นอนฮะ3ดาวและก็หมดเวลาฮะว่าจะสุ่มต่อหาแอคหาเมดูซ่ารอบนี้ฮะเจอกับเพี้ยมโหดฮะมีไรหัวใจแล้วก็วอลล็อกครับใส่วอยขึ้นมาจะเป็นยังไงมาดูกันฮะไปครับวอยไปล้วงหลังฮะดาวเรนเจอร์ด้านหลังครับน่าจะไม่รอดฮะพื้นของดิสรัปเตอร์ก็วางได้สวยฮะและต่อด้วยโคโนฮะไม่ต้องทำอะไรแล้วแบบนี้ฝั่งเขาครับเหลือน้อยในพริบตานะฮะลงวอยมาแค่ตัวเดียวเกมพลิกได้ขนาดนี้เลยนะปกติฮะเราจะเหลือตัวที่น้อยกว่านี้ฮะแต่รอบนี้ครับเหลือตัวบานเลยฮะชนะไปครับเหลือ2ทีมสุดท้ายแล้วฮะตอนนี้เป็นทีม Full Assassin นะรู้สึกว่าจะไม่ไปทางผสานวอยนะฮะส่วนค่าคิวฮะก็ค่าไป126ตัวฮะบวกเลือดมาประมาณ 3,700 ครับโอเคฮะเดี๋ยวมาลองสุ่มกันครับมีแอคกับเมดูซ่าฮะที่ต้องการขึ้น2ดาวโอ้โหไม่เจอเลยแล้วถ้าไปแบบนี้ครับผมว่าสู้ยากอะอย่างน้อยฮะไททันเตอร์ครับ2ดาวให้หน่อยนะเนโครนะโอ้มาแล้วฮะโอเคครับได้ตัวสตันดีๆมาตัวนึงละแล้วก็มีวอยฮะเดี๋ยวลองดูนะว่ามันจะเวิร์คแค่ไหน
สึกว่าทีมเขาจะเปลี่ยนไปนิดหน่อยนะฮะมีไททันเตอร์เพิ่มมานะครับแต่ดิสรัปเตอร์ครับหายไปฮะบอยครับจับได้เยอะอยู่ฮะเมดูซ่าก็อยู่รอบนอกครับพยายามยิงแต่หนึ่งดาวฮะไททันเตอร์ของเขาฮะก็สตันมันเลยครับฝั่งเราก็สตันบ้างนะเอามาห้อยหลังไว้ฮะรู้สึกว่าเขาก็จะมีเฟสเน็ตบอยฮะแต่ยังพึ่งหนึ่งดาวฮะวางโคโนแต่ก็ฆ่าไม่ได้นะดิสรัปเตอร์ของเราฮะก็พยายามตีบอยครับโอ้โหแลกกันไปฮะเหลือน้อยแล้วครับฝั่งเขาฮะตอนนี้ไวเปอร์ฮะยังไงดีมันจะติดก็ตรงไวเปอร์ได้แหละฮะแต่ถ้าลุมกันขนาดดีครับผมว่ามีแววชนะอยู่นะฮะนะครับรู้สึกว่าพอได้อยู่นะฮะเรียบร้อยครับชนะไปฮะมากันต่อฮะตอนนี้อยากให้แอค2ดาวเหลือเกินเมดูซ่าก็ได้ไม่มีเลยอ่ะเดี๋ยวมาจัดทีมกันหน่อยครับตอนนี้ผมต้องเอาตัวห้อยท้ายไว้เยอะๆหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวแอสซัสซินจะโดดมานะฮะแล้วก็เมดูซ่าเนี่ยหลบสกิลของไททันเตอร์ด้วยครับโอ้โหไททันเตอร์เขา2ดาวแล้วจัดไม่ถูกจริงๆฮะไม่รู้ว่าเขาจะกระโดดมาแบบไหนนะฮะอ่ะลองดูกันแล้วก็ดันดึง okay. เยอะไปหน่อยนะไททันเตอร์เขาก็จะเดินมานะฮะทำให้เมดูซ่าเราก็โดนสตันอยู่ดีมาลองดูกันครับว่าจะเป็นยังไงเจอแอสซินแบบนี้ฮะหาตัวห้อยท้ายมาดักทางแอสซินยากหน่อยฮะแล้ววอยของเราครับไปด้านหลังของไวเปอร์ฮะไม่ได้กาโคโนครับตายไปซะก่อนโคนโคโนเมื่อกี้นะฮะเป็นของเขานะฮะไม่ใช่ของเราเมดูซ่าตอนนี้ก็ไล่สกิลแล้วฮะโอ้โหผมว่าการวางตัวติดกันนี่มันเป็นปัญหาค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวฮะเอาสกิลสนับไฟเมื่อกี้ฮะน่าจะกวาดเรียบไปเยอะเลยฮะแต่ตอนนี้ครับตัวของเราฮะมีน้อยกว่าครับไวเปอร์ของเขาเหลือเลือดครึ่งหลอดเป็นแบบนี้แพ้แน่ๆฮะไม่มีอะไรเจาะไวเปอร์ได้เลยครับรอบนี้ฮะรู้สึกว่าจะเฟลในเรื่องของการจัดตัวนะแพ้ไปครับเดี๋ยวครับมากันต่อฮะมาสุ่มตัวหา2เซียนกันไม่เจอเลยฮะตัว5บาทโอ้โหไม่มีจริงๆฮะไปครับบิสมาสเตอร์ฮะเหลือ6แต้มสุดท้ายตอนนี้เอา2เซียน2ดาวน่าจะพลิกเกมได้มากกว่านะฮะแล้วก็ไม่เจอจริงๆครับโอเคฮะเดี๋ยวมาจัดตัวกันหน่อยซึ่งเมื่อกี้ฮะวอยของเราฮะติดใบไม่ได้วางโคโนเพราะว่าวอยของเราเนี่ยโดนไอเทมบลัดโทนฮะใบไปแล้วก็เรียบร้อยครับไม่ได้ใช้โคโนเกมพลิกเลยตอนนี้ฮะก็จัดมาเหมือนเดิมดีกว่าฮะลองดูฮะว่าโคโนของวอยมีกับไม่มีนิดทางกันแค่ไหนแล้วก็ไปแล้วครับรอบนี้ฮะไม่โดนใบฮะกลางโคโนได้แล้วครับจับได้เยอะเลยซึ่งก็จับโดนสนับไฟฮะสนับไฟดีพ่นไฟมาทีเดียวฮะรอดไปครับแล้วก็วางพื้นใต้ต่อครับไททันเตอร์ของเราฮะยังไม่ได้สตันเลยครับเอามาห้อยหลังไว้ก็เลยสตันช้าไปหน่อยฮะแล้วก็เริ่มสตันแล้วฮะเกมนี้รู้สึกว่าไวเปอร์ของเขาฮะจะตายไปแล้วครับเรียบร้อยครับรอบนี้ชนะไปฮะนะครับเหลือกันคนละนิดคนละหน่อยแน่นอนฮะรอบหน้าเป็นรอบสุดท้ายแน่นอนครับอ่ะในรอบนี้ฮะไอเทมออกมาเป็นไม่ดีเลยอ่ะจะสุ่มใหม่ก็กลัวไม่ดีกว่านี้ผมว่าผมเอาดาบเรเดียนแล้วกันนะอย่างน้อยผมเอาสถานะที่มันสามารถทำให้ศัตรูเนี่ยโจมตีพลาด 17% นะฮะแล้วก็มันมีความสามารถในการเผาผลาญด้วยซึ่งอาซาซินของเขาฮะเลือดน้อยอยู่แล้วครับลองดูกันฮะเอามาให้วอยแต่ตอนตัดต่อคลิปเนี่ยก็สงสัยตัวเองนะว่าทำไมเราไม่เอาหมวกฮันเตอร์ให้วอยนะในเมื่อวอย2ดาวดาเมจค่อนข้างดีเลยตีเร็วก็ดีกว่าเอาดาบเรเดียนให้กับจักรนอตน่าจะดีกว่านะสลับกัน2ไอเทมนี้และดูเหมือนว่าฝั่งเขาฮะจัดทีมมาใหม่ครับไม่เน้นโดดฮะโอ้ไม่เอาดีกว่าฮะผมไม่ไปหาไททันเตอร์ดีกว่าไททันเตอร์ของเขาฮะมีรีเฟเชอร์โอฟนะฮะสตาร์ทได้2ทีอ่ะจัดไม่ทันแล้วฮะมาดูช้าไปหน่อยอ่ะเดี๋ยวมาดูฮะว่าจะไหวหรือไม่ครับฝั่งเขานี่ก็ไม่ค่อยโดดเท่าไหร่ฮะก็มีโดดมาบ้างเล็กน้อยเท่านั้นเองดิสเตอร์ฮะวางพื้นใบไม่สวยเลยครับไปวางโซนนั้นฮะไม่มีคนเลยวอยของเขาก็โคโดมาฮะส่วนวอยของเราครับก็โคโดกลับครับไม่โกงแล้วก็เรียบร้อยฮะไททันเตอร์ของเราครับเพิ่งสตาร์ทไปฮะช้าไปนิดนึงดูเหมือนว่ารอบนี้ฮะมีลุ้นอยู่นะครับตัวเหลือเยอะเลยต่อให้ไวเปอร์3ดาวฮะโดนลุมขนาดนี้ครับไม่น่าจะไหวฮะฮิวให้ต่อด้วยน่าจะชนะได้แล้วครับในรอบนี้ฮะและกำยำของเราฮะปิดเกมอยู่ที่144ฮะเลือดขึ้นมาก็ประมาณ 4,000 กว่าคลิปนี้ไม่มี3ดาวฮะแต่ถ้าไม่มีวอยก็แพ้ไปเหมือนกันฮะน่าเสียดายไปนิดนึงนะน่าจะเอาหมวกฮันเตอร์ให้วอยไปไม่งั้นฮะตอนวางโคโนเนี่ยอาจจะเก็บศัตรูได้มากกว่านี้นะฮะแล้วก็อาจจะเล่นง่ายกว่านี้นิดนึงสำหรับคลิปนี้ฮะก็อยู่กันกับฟูกำยำอีกครั้งนึงนะฮะแต่ก็เล่นไปในสไตล์ที่แก้ทางไปเรื่อยๆนะเจอเฮี้ยมโหดก็หาตัวห้อยท้ายเป็นฮันเตอร์เจอแอสซัสซินก็หาตัวห้อยท้ายเป็นวอริเออร์อย่างไททันเตอร์ฮะมาสตันด้านหลังประมาณนี้นะโชคดีนิดนึงฮะที่ฝั่งนู้นไม่เล่นประสานวอยนะไม่งั้นเราเละไปละและถ้าหากคุณถูกใจก็ฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมฮะสวัสดีครับ